สวัสดีครับผมเอกไฟจับอุดรธานีครับตอนนี้ผมอยู่กับ Honda City RS นะครับผมที่เป็นไฟ Full LED มาจากโรงงานนะครับก็จะประมาณนี้เนี่ยครับตัว Full LED นะครับส่วนไฟตัดหมอกเนี่ยก็เป็นโปรเจกต์เป็นไม่ใช่โปรเจคเตอร์นะเป็นไฟตัดหมอก LED แบบนี้มาจากโรงงานนะครับก็ลูกค้าเนี่ยอยากเพิ่มความสว่างของไฟหน้านะครับก็ถอดตัวเก่าออกตอนนี้ก็ใส่ตัว G40 by LED ลงไปนะครับก็จะเห็นว่าตรงรูกันชนพอดีเลยเป๊ะมากๆนะครับกับตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์ G40 by LED เป็นเลนส์ขนาด3นิ้วครับเป็นบูเลนด้วยนะครับเป็น3นิ้วเพียร์เลนส์แถมเป็นบูเลนด้วยลูกค้าเลือกเป็นตัว 4800K นะครับก็จะเป็นแสงขาวอมเหลืองนิดนึงนะครับผมก็ติดตั้งสวยงามนะเนี่ยครับแล้วก็อีกข้างนึงก็ติดตั้งสวยงามเลยดูดีมากดูมันก็ดูหรูดูสปอร์ตขึ้นนะแล้วก็สว่างด้วยนะครับเดี๋ยวดูแสงแป๊บนึงผมเปิดไฟให้ดูนะครับนี่ไฟตัดหมอกครับไฟหน้าเดี๋ยวปิดตัดหมอกนะปิดตัดหมอกครับแสงอันนี้คือแสงจากไฟหน้านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแสงจากตัดหมอกจะเห็นว่าเข้มกว่าสว่างกว่าเลยแล้วก็มีไฟสูงด้วยนะครับดังนั้นเวลายกไฟสูงเนี่ยรถคันนี้ก็จะมีไฟสูงจากตัดหมอกโปรเจคเตอร์ด้วย G40 นะครับก็จะเห็นว่าแสงเนี่ยจะเป็นขาวอมเหลืองนะครับแสงส่วนแสงไฟหน้าก็จะเป็นสีขาวแต่ก็ดูบางเนาะดูไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะครับกับตัวนี้กับ City RS นะครับผมที่มาติดไฟตัดหมอกโปรเจคเตอร์นะครับจะดูผ่านฟิล์มนิดนึงผ่านฟิล์มด้วยอันนี้น่าจะ40นะแสงผ่านฟิล์มก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวดูไฟหน้านะนี่ไฟหน้าปิดตัดหมอกนี่ไฟหน้าเพียวๆก็ดูไม่ค่อยสว่างเนาะพอเปิดตัดหมอกปุ๊บก็เห็นชัดเลยนะครับว่าเปิดตัดหมอกนะครับโอเคก็จะประมาณนี้กับ City RS นะครับผมก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะจะมาอัปเกรดไฟตัดหมอกแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับในไม่ว่าจะเป็น City RS นะครับหรือว่าจะเป็น Civic นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับCivic ก็ใช้ตัดหมอกตัวเดียวกันนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปพักแล้วนะครับแล้วเจอกันในตอนหน้าสวัสดีครับ